สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันโอ้ยโควิด19ยังไม่ไปไหนเลยอยู่กับเรามาตั้ง2ปีกว่าแล้วคราวนี้ถ้าผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ป่วยเป็นโควิดเนี่ยประกันสังคมเขาดูแลยังไงนะคะคลิปนี้ทำเมื่อวันที่3มีนาคม2565ค่ะเราไปฟังโฆษกสำนักงานประกันสังคมเขาพูดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าเขามีนโยบายในการช่วยเหลือยังไงนะคะค่ะประกาศผู้ประกันตนมาตรา33นะคะที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมนะคะถ้าท่านป่วยโควิดช่วงนี้ท่านเข้าไปรักษาแล้วท่านจะได้อะไรจากสำนักงานประกันสังคมนะคะประกันสังคมอยากจะแจ้งให้ท่านทราบว่ากรณีที่ท่านลาป่วยใน1ปีท่านได้รับ 100% จากนายจ้างเลยนะคะค่าจ้าง30วันจากนายจ้างนะคะท่านไปรับจากนายจ้างก่อนถ้าเกิน30วันแล้วถึงมารับจากสำนักงานประกันสังคมประกันสังคมจ่ายให้ 50% ของฐานเงินเดือนท่านไม่เกิน 15,000 ค่ะอันนั้นคือรับค่าชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะคะท่านเข้ารักษาที่โรงพยาบาลท่านมีใบรับรองแพทย์ท่านมีหลักฐานการเข้ารักษาท่านมีหลักฐานการที่แพทย์ให้หยุดรักษาตัวต่อนี่ท่านสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของท่านนะคะแต่ก่อนอื่นต้องไปเบิกจากนายจ้างก่อนนะคะเพื่อได้สิทธิ์ 100% ค่ะของประกันสังคมได้แค่50ผู้ประกันตนมาตรา39ถ้าป่วยเป็นโควิดประกันสังคมดูแลยังไงผู้ประกันตนมาตรา39ถ้าท่านป่วยเป็นโควิดนะคะช่วงนี้นะคะโควิดระบาดนะคะถ้าท่านใดป่วยเป็นโควิดแล้วเข้ารักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะท่านอย่าลืมนะคะท่านได้รับค่าชดเชยการขาดรายได้อีกนะคะ 50% ของค่าจ้างเป็นเวลา90วันขอให้ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่าลืมขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาด้วยนะคะท่านจะมาเบิกจากสำนักงานประกันสังคมได้ 50% จากฐานเงินเดือน 4,800 แปลว่าสรุปแล้วว่าท่านได้วันละ80บาทอย่าลืมนะคะ80บาทท่านมีกี่วันคูณ80บาทไปได้เลยอันนั้นคือสิทธิ์ของท่านค่ะสำนักงานประกันสังคมมอบให้ท่านเลยค่ะผู้ประกันตนมาตรา40ถ้าป่วยเป็นโควิดล่ะประกันสังคมเขาดูแลยังไงไปฟังเลยมาตรา40นะคะท่านก็มีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อท่านป่วยเป็นโควิดแล้วนอนพักรักษาตัวไม่ว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ฮอสพิทอลนะคะถ้าท่านมีใบรับรองแพทย์ท่านมาเบิกจากประกันสังคมได้เลยค่ะวันละ300บาทค่ะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือฮอสพิทอลนะคะท่านได้รับการรักษาตัวที่บ้านนะคะท่านจะได้รับเงินขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมนะคะถ้าท่านนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่3วันขึ้นไปได้วันละ200บาทค่ะประกันตนทุกท่านจะได้รับการดูแลเพราะเราคือครอบครัวประกันสังคมค่ะ